Of Run Neil เอาจริงนะครับผมคิดว่าคนสร้างควรจะ move on กับเสียงอุฟได้แล้วเสียงตายอุฟที่คุณชื่นชอบนั้นมันหายไปแล้วแต่ถูกแทนที่ด้วยเสียงใหม่ที่แสนเซ็กซี่แทนถ้าจะให้ผมเปลี่ยนชื่อเกมนี้มันควรจะเป็น Run พอเลิกล้อเกมเขานะครับเกมนี้อารมณ์จะคล้ายๆกับ Race Clicker แต่เปลี่ยนจากการวิ่งธรรมดาเป็นการวิ่งต่อกรกับนูบแทน guys Run เป็นเกมที่จะให้คุณต่อกรกับไม่ต่อกรกับนูบเพื่อที่คุณนั้นจะได้ไปถึงเลเวลที่สูงสุดปัญญาอ่อนอีโมจิอย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมนี้ต้องพึ่งพาการคลิกเป็นอย่างมากแต่กูปวดนิ้วนะครับผมเลยต้องพึ่งพาโปรแกรมสุดฟันนี่จากต่างมิติไว้เอาละช่วยฉันกดคลิกหน่อยกดคลิกแม่งเลยว้าวดูดิว้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วว้าวพร้อมแล้ว guys พร้อมแล้วแป๊บนึงนะเกมกูกระตุกออโต้คลิกเล่นกูแล้วเปล่าไม่ผมไม่ได้ใช้ออโต้คลิกคุณผู้ชมนี่เป็นฝีมือของผมล้วนๆไปด่านแรกสุดยอดด่านที่2สุดยอดด่านที่3สุดยอดด่านที่4สุดยอดด่านที่5นี่แม่งเริ่มหนักละโอเคด่านที่6คุณผู้ชมEasy game Oh my god easy win guys Look at that What a skill เป็นยังไงล่ะเจ้าหนูตายด่านที่11แล้วด่านที่12เดี๋ยวนะนี่กูอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่าผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เฮ้ยไม่นะมาเล่นครั้งแรกครั้งแรกทำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วจริงใช่ไหมแต่ใครฟองแรกใช้50วินผมว่าได้อยู่ผมว่าได้อยู่คุณผู้ชมผมว่าได้อยู่นี่กดคลิกทีบวก5เอ้ยผมกดคลิกด้วยคุณผู้ชมนี่ได้ยินเสียงป่ะ no auto click no 600ไม่600ไม่590ก็ยังดีด่านแรกผ่านด่าน2ผ่านด่าน3ผ่านด่าน4ผ่านโอ้ speed run dream speed แล้วได้รอด้วยคนอื่นเขานำเราไปหมดแล้วคุณผู้ชมดูคนอื่นเขามีสัตว์เลี้ยงจากเพทซิมูเลเตอร์นะครับแล้วเราไม่มีอะไรเลยเว้ยเดินผ่านไปแบบลูเซอร์นะครับเริ่มติดละหุ้ยเนี่ยนูบตัวโคตรใหญ่ชิบหายแล้วนูบบอสด่านที่25กูเจอนูบบอส guys ลูกอาดาดดาเมจ590โจมตีถ้าถึงด่านที่50ได้ผมว่าผมพอใจละแต่คงไม่น่าถึงอ่ะเพราะว่ากว่าเราจะจัดการตัวหนึ่งได้มันใช้เวลาหลายวิเลยแหละ no 49 good night girl ได้อยู่เปิดเกมเฮ้ยพลัง100ทำเป็นเล่นไปบวก100นี่ใช้ได้อยู่นะบวก100เอ๊ะมาด้วยอ่ะได้มา842ว่ะได้อยู่นะจัดไป1 2 3ง่ายอยู่คราวนี้ดาเมจเรา842แล้วคุณผู้ชมเริ่มอีซี่แล้วนะครับเราจัดการแบบรวดเร็วมากๆแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวคือตัวเรามันยังไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนึกออกไหมถ้าตัวเราวิ่งเร็วกว่านี้มันจะแจ่มมากๆนั่นแหละเริ่มตายยากแต่เอาอยู่คุณผู้ชมดูนี่ปกติด่านที่ประมาณ24-25เราแม่งแบบติดแทบตายแต่ตอนนี้คือแบบผ่านแบบสบายๆดูดิสบายๆ guys look at that ด่านที่50กูว่าไปถึงอะอย่างนี้เลยด่าน50แน่นอนแต่ต้องเจอบอสก่อนไหมใช่เจอบอสแม่เมยมาว่ะ61 62 63แม่งไม่ผ่าน64เด้อมาละผมคิดว่าได้เวลาละเวลาที่ทุกคนนั้นรอคอยคุณผู้ชมแม่งโคตรแพงเลยคุณผู้ชมย้อนกลับไปด่วนๆเอาแค่นี้อย่างเดียวเฮ้ยแม่งแพงจริงว่ะถ้าเปิดออกมานะเว้ยแล้วผมได้คอมมอนผมจะโมโหมากPlease guys please rare yes เดี๋ยวเปิดไข่อีกฟองหนึ่งดีกว่า no เอาละอันนี้นี่ผมไม่ต้องกดคลิกนะคุณผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องกดคลิกดูนี่ high speed speed run guys ฝีมือล้วนๆ real skill ดูดิผมนำเป็นคนแรกเลยเว้ย no pain to win ดูนี่100อ่ะ100รวดเร็วอู้ตาย
คือพวกนี้แบบแม่งโดนไม่กี่ฮิตก็ตายแล้วอะถ้าเกิดคุณอยากเทพนะครับให้ทำเหมือนผมเติมแค่ครั้งเดียว700กว่าโลบัคปุ๊บมึงผ่านเลยผ่านแทบจะทุกด่านมันจะไปติดไอ้ตรงใหญ่ๆนิดนึงนะครับทุกๆ25ด่านเว้ยใช้เวลาเยอะเหมือนกันไอ้ตัวใหญ่ๆนะเอาล่ะได้โปรดตายสองร้อยพอดีแต่ไม่ผ่านเอาละมึงข่าวนี่กูพอมากกูพอมากดูดิตัวผมใหญ่ด้วยนะเว้ยถ้ากดคลิกตัวเราใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ชมค่าความแข็งแกร่งนี่มันอะไรกันแม่เจ้าแข็งแกร่งแบบสุดยอดสัตว์เลี้ยงผมหายไปเลยคุณผู้ชมผมกินสัตว์เลี้ยงของตัวเองเข้าไปนะครับทำให้ตัวคุณนั้นอ้วนมาก I love it guys I love it I love it ได้เกมค้างไปโลดเลยเมนอ๋อ my god อ๋อไปหกล้มไป speed run this is dream เอาดิค่าพลัง 30,000 น่ะใครจะต่อสู้กับกูได้ดูดิกิ้งไปตายไปเนี่ยกูแบบกระโดดไปกูยังแท้คุณผู้ชมโอ้โหเกินไปผมพยายามจะไม่ชนเจ้าตัวนูบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนตัวนูบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราช้าเว้ยโหเร็วมากตาลายเลยมันจะไปติดทุกๆ25ด่านอย่างงี้ไหวมั้ยไหวจัดการเจ้าหมอนี่อื้อตายเอาอ่ะแล้วมันกระโดดถอยหลังยิ่งเหลือเวลาแค่10วิแล้ว stop มันสะดุดขี้สะดุดเศษซากศพคนตายเร็วลิฟทำลายความหวังอยากจะไป300นะ300ไป300ไม่ไหวว่ะผมจะต้องซื้อไข่อันนี้อีกฟองนึงผมคิดว่าถ้าเราซื้อฟองนึงน่าจะไป300ไหวคือเอามาแทนไอตัวน้องหมานะครับนี่มันเอาตัวกระจอกสุดมาให้กูเนี่ยเยอะกว่าเดิมนิดเดียวไหวอยู่มั้ง คือไป300น่าจะถึงอยู่นะครับคุณผู้ชม หกล้มแล้วแบบเต้นไปด้วยอ่ะแล้วก็ผ่านด่านไปด้วยอ่ะคิดเอาละกันเทพขนาดนี้ไม่มีใครสู้ผมได้แล้วใช่เจ้าพวกนี้สู้ผมไม่ได้เลยนี่หกล้มแบบมีสไตล์หกล้มยังไงให้ผ่านด่านในคลิปนี้คิดว่าเราจะไปสุด2รอบได้มั้ยผมคิดว่าเราไม่น่าไหวว่ะไม่น่าไหวเนาะดูจากสภาพอะขนาดเรามีตัวที่แบบว่าเป็นไข่ฟองสุดท้ายนะครับกับไข่รองสุดท้ายอีก2ฟองเรายังจะไปถึงได้แค่300เองเกมนี้ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเลยนะเนี่ยถึง300รวดเร็วไหมรวดเร็วยังเหลือเวลาอีกตั้ง20วิอ่ะนี่350กูว่าเป็นไปได้ว่ะเป็นไปได้ทำเป็นเล่นไปเป็นไปได้พวกนี้แม่งเริ่มตายยากอะนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อไข่ฟองนี้ปุ๊บกูหมดตัวนะครับเหลือเศษโลบัคเอาล่ะกด R โอ้ Oh my god โอเคไม่เป็นไรถึงแม้มันตัวคอมมอนแต่มันก็บวกเยอะอยู่ดีนะครับมันก็เยอะกว่าเพนกวินอะเอาว่ะสุดยอดรวดเร็วสปีดรันอย่างนี้ได้อยู่ถึงอยู่นะผมว่า400อะถึง400 yes ถึง400อยู่คราวนี้ถ้าผมกดคลิกเนิ่นๆผมน่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้434สวยอยู่ได้อยู่โอ้โหตัวแม่งโคตรใหญ่57,000ไหวนี่น่าจะไหวว้าวเดี๋ยวคือมันเหมือนจะไหวแต่มันเริ่มไม่ไหวละมันคืออะไรเฮ้ยมันนำไปเยอะกว่าเดิมนิดเดียวเองอะถึงแค่450บ้าจริงๆเอาล่ะนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเติมให้กับเกมนี้50,000วินโคตรเสียดายเงินผมจะซื้อไข่ฟองนี้นะครับอีกฟองหนึ่งต้องดูก่อนกูจะซื้ออีกฟองหนึ่งกูไม่แคร์โอเคเอาเป็นว่าผมได้มังคี้มา2ตัวจิ๊กจัดมือ please yes 70,000 นิ้วงอนิ้วกูงอแมนอย่างนี้นะมึงโอ้โห500นะครับถึง500นี่ผมพอใจแล้วหรือว่าเอาให้ผ่านเลยใช่เป้าหมายของผมคือเอาให้ผ่านแม่งเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นี่แม่งมีคนเถื่อนเหมือนกับผมเลยคุณผู้ชมคุณผู้หญิงคนนี้นะครับตามผมมาติดๆเลยเว้ยพลังเธอเท่าไหร่วะไม่รู้ดิประมาณ17,000
ผม 70,000 นะเฮ้ย 74,000 ดูด้วย Respect ผมด้วยคือมันจะไปต่างตรงแบบว่าระยะทางไกลๆอ่ะนะครับด่านไกลๆมันจะเริ่มต่างแม่งไม่ถึง500ด้วยซ้ำประสบที่สุดคุณผู้ชมดาเมจ 70,000 กูอื้อเอาล่ะกูพอนะครับผมเติมไปจนหมดตูดแล้วคือผมมองว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้พลังที่มันเหนือกว่าเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องนะปลดล็อกสัตว์ระดับเทพเวลาคุณไฮแรงค์แล้วเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องปลดล็อกสัตว์พวกนี้มาอย่างเดียวนะครับคุณถึงจะแบบเพิ่มความวิ่งเร็วอะไรประมาณนี้ก็ลองมาเล่นดูแล้วกันเกมเขาสนุกดีนะครับ